เชิญท่านมริกาก่อนครับเรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันมริกาบุญมีตระกูลมหาสุขสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์บัญชีรายชื่อนะคะดิฉันมี2เรื่องสำคัญค่ะเรื่องแรกก็คือจากรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศประจำปี2564นะคะที่หน้า213เรื่องพลังงานนะคะเป็นแผนปฏิรูปประเทศฉบับปรับปรุงดิฉันเข้าใจว่าเป็นฉบับปรับปรุงล่าสุดคือแผนปี2018แผนล่าสุดที่ดิฉันเคยนำมารีวิวนะคะก็คือแผน2015ตอนปี2557โดยท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในตอนนั้นอันนั้นก็เขียนว่าแผนปฏิรูปด้านพลังงานพลิกหน้าพลิกหลังเหมือนกันค่ะแต่ปรากฏว่าระยะเวลา8ปีผ่านไปแผนปฏิรูปประเทศโดยเป็นแผนพลังงานทดแทนเพิ่มเติมนะคะแล้วก็เป็นการจัดสรรพลังงานสัดส่วนต่างๆนะคะทั้งเรื่องของแผนพลังงานที่เป็นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กแล้วก็รวมทั้งแผนพลังงานทดแทนดิฉันได้เคยแถลงข่าวไปนะคะว่าเขาคอยติดตามมาโดยตลอดแต่ว่ามันไม่มี KPI วัดผลแล้วก็แผนปี2015เนี่ยนะคะมันก็สัมฤทธิ์ผลความสัมฤทธิ์ผลหรือ KPI ที่วัดนั้นเนี่ยดิฉันไม่เห็นนะคะเนื่องมาจากว่าการสัดส่วนของพลังงานทดแทนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไบโอแก๊สไบโอแมสหรือไม่ว่าจะเป็นโซลาร์เซลล์โซลาร์ฟาร์มไม่ว่าจะเป็นวินฟาร์มหรืออะไรต่างๆนะคะในประเทศไทยของเรานั้นเนี่ยนะคะดิฉันสังเกตว่ามันไม่มีความคืบหน้าและไม่เกิดขึ้นตามแผนยุทธศาสตร์นั้นตามแผนปฏิรูปนั้นนะคะทีนี้พอมาดูแผนที่ท่านบรรจุไว้ตรงนี้นะคะท่านบอกว่าเป็นแผนปฏิรูปประเทศด้วยนะคะแล้วก็ได้รายงานมาว่าสำเร็จผลด้านใดบ้างนะคะแล้วก็เป็นการปรับปรุงในปี2018ซึ่งก็แน่นอนว่ามีการกระจายพลังงานตามสัดส่วนต่างๆแต่ปรากฏว่าในนี้เนี่ยนะคะมันก็ไม่สามารถที่จะไปติดตามได้ว่าการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าปฏิรูปนั้นเนี่ยนะคะตรงนี้เนี่ยพลังงานทดแทนซึ่งเป็นอนาคตที่ยั่งยืนเนี่ยสามารถที่จะสำเร็จผลได้เมื่อไหร่อย่างไรและแบบไหนนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยในแผนนี้ถ้าเกิดจะให้สอดรับกันสอดคล้องกันสภาพัฒน์ก็ควรในการที่จะเชิญทางกระทรวงพลังงานนะคะซึ่งเป็นฝ่ายเลขาของนโยบายพลังงานแห่งชาติเนี่ยนะคะมาติดตามด้วยเช่นเดียวกันไม่ใช่เพียงแค่บรรจุแผนเข้าไปแล้วมีเฉพาะแผนแล้วมันไม่เกิดขึ้นจริงเพราะขณะนี้เนี่ยนะคะก็จะมีเฉพาะโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ของกฟผ.แล้วก็ของภาคเอกชนขนาดใหญ่ที่ได้สัมปทานไปเป็นหลักอยู่เท่านั้นแต่ขณะที่ประเทศของเราเนี่ยกำลังจะต้องพัฒนานะคะอย่างยั่งยืนแล้วก็จะต้องหาทางเลือกอย่างเช่นท่านประธานจะเห็นนะคะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยค่าไฟฟ้านะคะจากวิกฤตระดับโลกเนี่ยนะคะมันเป็นปัญหาแล้วค่าไฟประชาชนก็ขึ้นแล้วประชาชนก็พึ่งพารัฐนะคะแล้วก็จะต้องมีการจ่ายงบประมาณรัฐอีกทีหนึ่งไปชดเชยแล้วก็จะต้องมีการต่อยอดโครงการเรื่อยๆนะคะแต่ขณะเดียวกันแท้จริงแล้วเนี่ยประชาชนสามารถที่จะมีทางเลือกโดยใช้พลังงานจากธรรมชาติได้หรือไม่แต่ปรากฏว่าแผนในการที่จะไปสนับสนุนให้มันเกิดขึ้นจริงเป็นรูปธรรมและปฏิบัติจริงมันไม่เกิดขึ้นไงคะมันไม่มีเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เนี่ยดิฉันจะคิดว่าทางสภาพัฒน์ควรจะได้มีการเนี่ยนะคะได้ไปรีวิวซ้ำกับทางกระทรวงพลังงานในการบรรจุแผนอีกรอบหนึ่งไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะพึ่งจมูกของเขาเรียกว่าการนำเข้าพลังงานนะคะจากพอมีวิกฤตระดับโลกแล้วอย่างเช่นรัสเซียยูเครนอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าอย่างเช่นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะและมีปัญหาเกี่ยวกับด้านพลังงานเป็นต้นมันก็จะทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะวางแผนในระยะยั่งยืนได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ดิฉันจึงขอกราบเรียนท่านประธานเพื่อให้ทางสภาพัฒน์เนี่ยนะคะได้ไปนอกจากจะสนับสนุนแล้วเนี่ยนะคะก็ควรจะต้องมีการวัดผลด้วยเช่นเดียวกันนะคะว่าจะต้องให้เกิดขึ้นได้จริงนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงดิฉันขออนุญาตพูดถึงเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็โซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์นะคะจากหนังสือรายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติประจำปี2564นะคะอันนี้เรื่องเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมดิฉันอยากจะขออนุญาตให้ทางสภาพัฒน์แล้วก็ทางท่านประธานนี่นะคะได้
ดูเรื่องนี้เป็นพิเศษอันเนื่องมาจากว่ากรณีของโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์เนี่ยค่ะต้องขอบคุณท่านจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่ได้ผลักดันพระราชบัญญัตินะคะที่ได้ผลักดันพระราชบัญญัติทางด้านนี้นะคะและใช้มา2ปีแล้วก็ต่อเนื่องต่อยอดไปนะคะแล้วก็คิดว่าเรื่องนี้ควรจะได้เพิ่มงบประมาณแล้วก็สนับสนุนต่อยอดไปได้เรื่อยๆค่ะท่านคะขอบคุณค่ะ